ีครับพลภาคนักปรุงครับก่อนที่เราจะไปทำ4เมนูที่พลเตรียมมาแบกบันในวันนี้นะครับอยากจะพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งในครัวครับผมเชื่อว่าเจ้าตะกร้อมือหรือวิกซ์เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยมีติดครัวครับวิกซ์ที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่าบอลลูนวิกซ์นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตะกร้อมืออเนกประสงค์ก็ได้นะครับใช้ทำได้ทุกอย่างเลยตีไข่ให้ฟูขึ้นนะครับหรือว่าผสมส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับแต่พอมาถึงงานที่หนักขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ตะกร้อลักษณะนี้ครับพวกนี้เขาก็จะเอาไว้ใช้คนอะไรที่ค่อนข้างจะหนืดมากๆเช่นมันบดนะครับหรือว่าคัสตาร์ดหนืดๆนะครับลักษณะนี้เราจะเรียกว่า French Wicks นะครับส่วนแบบสุดท้ายนะครับอันนี้หลายๆคนก็จะงงเอ๊ะทำไมมันแบนจังเลยนะฮะส่วนมากคนก็จะเอาไว้ใช้ตีน้ำสลัดง่ายนะครับหรือว่าตีอะไรในกระทะที่เป็นลักษณะค่อนข้างแบนแล้วไม่ลึกเราก็จะเรียกว่าflat wicks นะครับหรือตะกร้อมือแบบแบนนั่นเองและนี่ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องราวของเครื่องครัวที่พลนำมาฝากในวันนี้ครับเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าครับเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีเมนูพวกเต้าหู้เยอะนะครับเต้าหู้หลักๆของเขาเนี่ยมีหลายชนิดครับเต้าหู้ตัวนี้ถ้าเกิดเราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีทำเมนูหนึ่งชื่ออากิดาชิโทฟูนะครับเครื่องของเขาหลักๆก็จะมีเต้าหู้นิ่มนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสมากมายหลังจากนั้นเนี่ยฮะเขาก็ตัดเป็นชิ้นเอาไปคลุกกับแป้งมันฮ่องกงแป้งข้าวโพดแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็ราดซอสแบบนี้แต่วันนี้เราจะไม่ทำเมนูนี้นะครับแต่ผมจะเอากลิ่นอายของเขาอะมาทำเป็นเมนูเกี๊ยวซ่าครับเริ่มต้นทำเกี๊ยวซ่าก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวไส้ครับขูดขิง1ช้อนชานะครับใส่ลงไปในชามผสมครับหรือว่าตีอะไรในกระทะที่เป็นลักษณะค่อนข้างแบนแล้วไม่ลึกเราก็จะเรียกว่า flat wicks นะครับหรือตะกร้อมือแบบแบนนั่นเองและนี่ก็คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องราวของเครื่องครัวที่พลนำมาฝากในวันนี้ครับเราไปทำอาหารกันเลยดีกว่าครับเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีเมนูพวกเต้าหู้เยอะนะครับเต้าหู้หลักๆของเขาเนี่ยมีหลายชนิดครับเต้าหู้ตัวนี้ถ้าเกิดเราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีทำเมนูหนึ่งชื่ออากิดาชิโทฟูนะครับเครื่องของเขาหลักๆก็จะมีเต้าหู้นิ่มนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสมากมายหลังจากนั้นเนี่ยฮะเขาก็ตัดเป็นชิ้นเอาไปคลุกกับแป้งมันฮ่องกงแป้งข้าวโพดแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็ราดซอสแบบนี้แต่วันนี้เราจะไม่ทำเมนูนี้นะครับแต่ผมจะเอากลิ่นอายของเขาอะมาทำเป็นเมนูเกี๊ยวซ่าครับเริ่มต้นทำเกี๊ยวซ่าก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มจากตัวไส้ครับขูดขิง1ช้อนชานะครับใส่ลงไปในชามผสมครับบดกระเทียม2กลีบเต้าหู้โมเมนต์นะครับเพื่อให้ตัวเกี๊ยวซ่าทั้งตัวเนี่ยสามารถสุกดีก็จะเป็นลักษณะเหมือนการนึ่งนะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับวันนี้ผมจะใส่น้ำที่ผสมแป้งข้าวโพดลงไปด้วยเล็กน้อยให้เกี๊ยวซ่าเนี่ยเขามีลักษณะเป็นเหมือนปีกนะครับมีแป้งล้นๆออกมานะครับกระทะที่ผมใช้เนี่ยเป็นนอนสติกนอนสติกนี่เป็นกระทะที่เราควรจะมีติดบ้านไว้นะฮะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปประมาณ2ช้อนชานะครับมันเป็นกระทะอเนกประสงค์นะครับจะทำอาหารอะไรมันก็ง่ายดายเหลือเกินโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำอาหารใหม่ๆแล้วกลัวว่าอาหารจะติดกระทะนะครับมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายครับเราก็จะใส่เกี๊ยวซ่าลงไปนะครับผมบางคนชอบให้มันเรียงติดกันเราก็จะวางติดกันวันนี้ของผมไม่ต้องติดกันนะฮะผมจะวางทางๆแป้งส่วนที่เหลือนะครับใส่น้ำสะอาดลงไปครับสีมาแล้วนะครับสีสวยแล้วผมผสมแป้งนะครับอย่าลืมคนนะครับผมใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปครึ่งนึงนะครับอีกครึ่งนึงเราก็ใช้ทำอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ปิดฝาครับผมลดไฟเบาที่สุดเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะทำตัวน้ำซอสซึ่งน้ำซอสตัวนี้ก็จะเป็นน้ำซอสซุปดาชิจะมีรสชาติเหมือนซุปดาชิแต่จะเข้มข้นกว่านะครับจะแตกต่างจากตัวน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าที่เราทำทั่วไปโชยุตัวมาตรฐาน1ช้อนโต๊ะครับมิรินนะครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นชิโรดาชินะครับชิโรดาชิเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนน้ำสต๊อกดาชิเข้มข้นปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราทำน้ำสต๊อกดาชิเราจะต้องมีสาหร่ายคอบุมีปลาแห้งที่เขาเรียกว่าคาสโอบูชินะครับแต่ตัวเนี้ยง่ายดายเลยครับเราก็ใช้1ส่วนต่อน้ำเปล่าประมาณ 6-7 ส่วนนะครับวันนี้ผมใช้2ช้อนชาก็เทลงไปเลยก็จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นจะสังเกตอย่างนึงนะครับอาหารญี่ปุ่นนะครับ
โอ้โหพลาดไม่ได้เลยจะต้องมีส่วนประกอบของคีโคแมนเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสต่างๆและคีโคแมนเนี่ยเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ที่อยู่กับคนญี่ปุ่นเนี่ยมานานแสนนานเหลือเกินเอาละครับผมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเสร็จแล้วพลก็จะเอามาตั้งไฟนะครับอ่ะกลับมาดูที่เกี๊ยวซ่าของเราฮะนี่นะครับเปิดฝาเลยนะฮะแล้วก็ให้แป้งของเขาเนี่ยแห้งลงครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแป้งที่เราใส่ลงไปเนี่ยพอมันแห้งมันก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วครับผมหลังจากที่ใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะคว่ำลงบนจานครับผมนี่นะครับปิดไฟเอาจานคว่ำไว้บนกระทะแล้วก็นี่ครับเคาะลงมานะฮะเห็นไหมครับเกี๊ยวซ่าของเราเขาก็จะมีปีกเล็กๆติดลงมาด้วยนะครับตรงนี้ครับส่วนตรงนี้เอาละน้ำซุปของผมก็เดือดดีแล้วนะครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟเกี๊ยวซ่าสูตรนี้นะครับผมก็จะเสิร์ฟกับหัวไชเท้าขูดฝอยแล้วก็มีปลาป่นที่ชื่อคาสโอบุชินะครับตอนนี้ตัวซอสซุปดาชิของเราก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันจัดลงจานเสิร์ฟได้เลยครับผมเสิร์ฟง่ายๆนะครับน้ำซอสนิดนึงครับไม่ต้องเยอะมากเนื่องจากว่าเวลาที่เขาเสิร์ฟอาเกะดาชิโทฟูนะครับหรือเต้าหู้ทอดเขาก็จะเสิร์ฟลักษณะนี้ครับข้างล่างจะเป็นน้ำซุปแล้วก็ค่อยวางเต้าหู้แต่วันนี้แทนที่เราจะวางเต้าหู้เราก็จะวางเป็นตัวเกี๊ยวของเราครับว้าวเกี๊ยวสวยมากทีเดียวเห็นไหมฮะมันก็จะมีปีกเล็กๆมาด้วยแช่ลงไปในน้ำได้เลยนะครับหัวใช้เท้านะครับขูดฝอยเล็กน้อยครับเคียงไปด้วยแล้วก็โรยด้วยปลาป่นครับไม่ต้องเยอะฮะนิดๆหน่อยๆก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกี๊ยวซ่านะครับที่ผสมประสานเมนูเต้าหู้ทอดเข้าด้วยกันครับผลพักนักปรุง